ที่คุณทีมถือนะอ่าใช่ก็คือประมาณอย่างนี้เข้าไปเพื่อที่จะเอาใบไม้ให้ออกจากใช่แยกเชื้อเพลิงแยกเชื้อเพลิงแยกเชื้อเพลิงครับใช่ซึ่งอันนี้นี่ตั้งแต่สมัยพวกวรรณศิลป์ใช่ๆอะไรพวกนั้นมาขอความรู้หน่อยจะได้เข้าใจถึงความสำคัญของเครื่องมือแล้วก็เรื่องของการเดินทางใช่มาเขาอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวเราบีฟตรงนี้สัก15นาทีเราเข้าพื้นที่เลยนะครับเดี๋ยวเชิญนี่ปีที่5ใช่ไหมครับปีที่5แล้วครับของผมตอนไปตายการตัดสินใจทุกเช้าเนี่ยมันเราจะดูฮอตสปอตก่อนใช่ไหมแล้วก็เราก็จะเป็นคนเลือกแล้วจริงๆมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเราจะเข้าไปแล้วตอนนี้เราอยากรู้ว่าเราก็จะดูว่าใครเข้าไปไหนแล้วบ้างอย่างครับให้ช่วยอธิบายตอนเช้าเนี่ยผมดูจุดความร้อนก่อนนะครับว่ามีโซนที่เราฐานที่ตั้งเราไหมนะครับถ้ามีเนี่ยเราก็มาร์กไว้ก่อนเป็นแบบว่าเป็นไว้บอกว่าเป็นจุดสำคัญที่เราจะเข้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาทีมก็จะเข้าไปนะครับก็เอาบินโดรนดูนะครับไอจุดฮอตสปอตที่ขึ้นเป็นที่จังหวัดต้องวัด KPI เนี่ยอีกเรื่องนึงนะผมจะดูความจริงแล้วว่าความจริงกับไฟมันไปแนวไหนคิดไปแนวไหนเพราะว่าไฟที่เดี๋ยวฮอตสปอตเป็นไฟที่2ตี2เนี่ยพอถึงช้าปุ๊บมันเดินทางไปแล้วขยายด้วยความรวดเร็วมากใช่ดังนั้นเนี่ยเวลาผมเจ้าหน้าที่ไปที่จุดทดสอบอ่ะก็จะต้องรายงานเหมือนกันบอกว่าไฟดับหมดแล้วก็ถูกต้องว่าไฟดับหมดแล้วทีนี้ถ้าคุณไม่มีโดรนหรือไม่มีคนตามไฟไปดูมันจะไม่ได้แล้วก็กลับมารายงานมันก็จะจบแต่ว่าจริงๆไฟมันไปแล้วดังนั้นการพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนปุ๊บมันทำให้เรื่องนี้มันสามารถมีคำตอบในการที่จะติดตามปัญหาTrace มันได้ว่าตอนที่มันตีสองแล้วตอนนี้มันดูไม่ได้แต่ว่ามันไปเป็นทิศทางไปใช่แต่ว่ามันมีตัวหลอกตานิดหน่อยนะเพราะว่าเวลาใช้ความร่วมมือแล้วก็เทคโนโลยีเพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมไปแล้วเข้าไปถึงให้เร็วที่สุดโดยจำนวนคนที่เยอะมากที่สุดที่เป็นได้แต่ว่ามันเป็นโลจิสติกส์ตรงที่ว่าบางพื้นที่มันก็45องศากว่าจะแบกน้ำแบกของขึ้นไปถึงอะไรก็หมดแรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือจริงๆเรื่องของโลจิสติกส์5ปีที่เราทำมาเนี่ยมันเหมือนว่าเราจะเป็นทีมดับไฟแทนเจ้าหน้าที่นะแต่จริงๆเป้าหมายสูงสุดของเราไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งของเราที่วางไว้ก็คือว่าเราจะศึกษาพฤติกรรมการดับไฟเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือต่างๆอะไรที่มันแมทช์แล้วก็จะเชื่อมโยงกับทางการเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นข้อจำกัดที่ภาครัฐมีนะครับเราอยากให้ภาครัฐใช้ในสิ่งที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นถ้าเป็นป่าสงวนป่าด้วยอย่างนี้เนี่ยมันทำพวกอะไร water station หรือว่าสถานีน้ำเป็นจุดๆในพื้นที่เพื่อที่ให้คนไม่ต้องขนไปเองทุกคนใช้ระบบเข้าไปให้ได้เร็วที่สุดอะไรพวกนี้ฟังก็ไม่มีกฎหมายมันทำอะไรพวกนี้ไม่ได้ที่ก็จะขอให้บอกว่าผิดกฎหมายเลยเหรอพี่ไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกก็คือการไปสร้างใช้น้ำอยู่ข้างบนการที่เราจะขนน้ำขึ้นไปเก็บจะใช้อะไรขึ้นไปในหลังตรงนั้นไม่มีใช้ยังไงมีประโยชน์ยังไงต่อการดับไฟเพราะว่าจริงๆแล้วหลายหน่วยที่เรามีความสัมพันธ์กับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่อุทยานโดยเฉพาะกรมป่าไม้เนี่ยเขาจะขาดแคลนเรื่องพวกอุปกรณ์ในการดับไฟเพราะว่าภารกิจเขาถูกถ่ายโอนสู่ท้องถิ่นใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยจิตวิญญาณของคนเป็นป่าไม้แล้วเนี่ยเวลาไฟไหม้เนี่ยเขาเพิกเฉยไม่ได้เขาต้องลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูเข้าไปดับร่วมกับชาวบ้านอันนี้ก็จะเห็นในการปฏิบัติงานกันนะครับส่วนการบัญชาการในหน้างานเดี๋ยวคุณทีมก็จะเห็นว่าเมื่อเราไปถึงพื้นที่เนี่ยโดรนของเราจะลาดตระเวนตลอดนะครับขอภาพดีครับนะที่ถูกต้องนะแต่เนื่องจากว่าหน่วยของรัฐอ่ะเขาเล็กมาก11 คนแล้วเขาไม่มีกองหนุนอย่างเงี้ยทำไมเราใช้อาสาสมัครได้อาสาสมัครไม่ต้องมีทักษะเดินให้ได้แล้วก็แบกไป2แกลลอนคือเป็นลาคนก่อขึ้นถูกจริงๆควรใช้ลาจริงๆควรใช้ลาการรับผิดชอบของผมมาอุปมาเฉยๆนะอุปมาอุปมาเฉยๆใช่ก็มีไม่ทหารได้รับการฝึกทหารก็มีกองพันสัตว์ต่างเชียงใหม่มีกองพันสัตว์ต่างจริงแต่ว่ายังไม่บูรณาการทีนี้มาหรือเอากำลังจากทหารที่เขาพูดเยอะว่าเราร่วมงานด้วยท่าทีแบบช่วยเขา
ไฟมันบินออกมาวันนั้นเนี่ยตอนประมาณ 5:00 ไฟ